เมื่อเบรกที่แล้วพูดถึงความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองเราข้ามไปพรรคหนึ่งที่วันนี้จัดงานใหญ่ขออนุญาตย้อนไปนิดหนึ่งเรื่องการเมืองบรรยากาศที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ถิ่นเนวินชิดชอบวันนี้จัดงานใหญ่ให้พรรคภูมิใจไทยไปดูช่วงหนึ่งของการปราศัยของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับเชิญครับตอนแล้วนะผมมองไม่เห็นนะครับพ่อแม่พี่น้องใส่ได้พวกผมใส่ไม่ได้หันหน้าสู้แดดจะได้ไม่ต้องกลัวอะไรก่อนที่ผมจะมาที่นี่มีคนถามผมมากมายนะครับว่าทำไมพวกผมต้องมาเปิดเวทีใหญ่เพื่อมานำเสนอนโยบายและเปิดตัวผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยทั่วประเทศที่บุรีรัมย์คำตอบง่ายมากครับพี่น้องคำตอบก็คือเพราะพรรคภูมิใจไทยมีความผูกพันแน่นแฟ้นกับจังหวัดบุรีรัมย์10 กว่าปีก่อนแล้วได้ตัดสินใจกันว่าพวกเราจะเดินหน้าทำงานการเมืองด้วยกันภายใต้ชื่อพรรคภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคที่มีต้นกำเนิดที่นี่บุรีรัมย์ครับวันนี้พรรคภูมิใจไทยด้วยความเมตตาของพี่น้องเราได้มีโอกาสเติบโตก้าวหน้ามีคนศรัทธาในแนวทางของพรรคอย่างล้นหลามเป็นพรรคการเมืองที่ผู้คนจำนวนมากฝากความหวังของประเทศไทยไว้ก็เป็นเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยได้ทำตัวให้พี่น้องได้เห็นอย่างชัดเจนว่าในหัวใจของพรรคภูมิใจไทยและมวลหมู่สมาชิกมีแต่ประเทศไทยมีแต่ประชาชนเหมือนที่ปรากฏอยู่ที่สัญลักษณ์ของพรรคครับพี่น้องเห็นไหมหัวใจมีอะไรมีแต่ประเทศไทยในประเทศไทยมีใครมีประชาชนชาวไทยนี่คือผู้ที่อยู่กลางหัวใจของพรรคภูมิใจไทยครับนอกเหนือจากนี้นะครับที่พูดมาเมื่อกี้นี่ยังเบาๆครับยังไม่ชัดใช่ไหมครับว่าทำไมต้องบุรีรัมย์เพราะบุรีรัมย์เป็นเหมือนบ้านของผมครับบัตรประชาชนผมอยู่ที่นี่ครับบุรีรัมย์เป็นบ้านของคนที่ผมยึดถือเป็นแบบอย่างของความเป็นนักการเมืองผู้ที่เสียสละรักแผ่นดินเกิดรักประชาชนพี่น้องต้องโห่ดังกว่าผมนะครับไม่โห่ไม่ได้เลยนะครับเพราะบุคคลที่ผมกล่าวถึงคือคุณพ่อชัยชิดชอบครับท่านอดีตประธานรัฐสภาของประเทศไทยครับประธานรัฐสภาที่ดีที่สุดประธานรัฐสภาที่มีเมตตาที่สุดประธานรัฐสภาที่อดทนที่สุดครับคุณพ่อชัยชิดชอบครับคุณพ่อชัยชิดชอบท่านเหมือนพ่อแท้ๆของผมผมขอท่านเป็นลูกท่านก็รับผมเป็นลูกคนสุดท้องผมไม่ทราบว่าระหว่างลูกคนที่สามกับผมพ่อชัยรักใครมากกว่าแต่ถึงแม้พ่อจะไม่รักลูกคนที่สามเท่าผมแต่ผมบอกว่าผมรักพี่ชายที่แสนดีคนนี้ของผมสุดหัวใจเอาไปเลยท่านเนวินชิดชอบครับท่านเนวินชิดชอบหลายคนสงสัยคบหาสมาคมกันได้ยังไงเป็น10 กว่าปีก็ท่านเป็นพี่ชายที่แสนดีท่านเป็นครูที่สอนงานการเมืองให้ผมท่านเป็นคนที่คอยชี้แนะให้ผมได้เติบโตในทางการเมืองได้ดิบได้ดีในทางการเมืองมาจนถึงทุกวันนี้ท่านบอกผมทุกวันทุกวันว่าหากจะทำงานการเมืองให้รักพี่น้องประชาชนมากกว่ารักตัวเอง
บุรีรัมย์บุรีรัมย์จึงเป็นเหมือนทั้งบ้านของผมเป็นบ้านเกิดของคนที่เป็นเหมือนพ่อผมเป็นเหมือนพี่ชายของผมนี่คือคำตอบว่าทำไมวันนี้ต้องที่บุรีรัมย์ครับพี่น้องเอาเลือกข้างมานานแล้ว อยู่ข้างพี่น้องประชาชนไม่มีวันเปลี่ยนแปลงขอประกาศสงครามกับความแตกแยกความยากจนและความเหลื่อมล้ำโดยจะทลายทุกข้อจำกัดเพื่อปากท้องประชาชนนี่คือคำประกาศของเสี่ยหนูอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์แต่วันนี้ไม่ปรากฏตัวของเนวินชิดชอบที่พยายามจะบอกกับสังคมว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วแต่พ่อมาน้องชายมาชายชิดชอบนี่มาเอาผ้าขม้ามาผูกให้อนุทินเลยตอนเข้าสนามมาตอนบ่ายสามแล้วเป็นลูกเลยนะแล้วก็ขณะที่ศักดิ์สยามชิดชอบเนี่ยเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยเขาขึ้นไปแถลงอันนี้ก็แหวกแนวกว่าทุกพรรคนะเขาเป็นพาดหัวข่าวแบบนี้ค่ะภูมิใจไทยจัดหนักยกแคลิฟอร์เนียโมเดลชูปลูกกัญชาเสรีทำให้เป็นพืชเศรษฐกิจไทยคือตอนนึงเขาพูดอย่างนี้ค่ะพูดบอกว่านอกจากนโยบายอื่นๆแล้วเนี่ยพรรคภูมิใจไทยต้องการใช้โมเดลของมลรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งทำให้กัญชากลายเป็นพืชเศรษฐกิจโดยหลังจากที่มลรัฐแคลิฟอร์เนียเปิดเสรีกัญชาเนี่ยก็ทำให้ตลาดกัญชาที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีมูลค่าถึง500,000 ล้านบาทและหลังเปิดให้ประชาชนสามารถซื้อขายได้เสรีทำการเก็บภาษีได้ถึง100,000 ล้านบาทดังนั้นหากนำโมเดลดังกล่าวมาใช้กับประเทศไทยเขาเชื่อว่าจะทำให้ทุกครอบครัวสามารถที่จะปลูกกัญชาได้โดยไม่ติดข้อจำกัดเรื่องค่าใบอนุญาตการปลูกที่สูงถึง30 ล้านตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบไว้ในร่างกฎหมายไปก่อนหน้านี้นะว่าแล้วประชาชนภาคประชาชนก็กล่าวหัวแกลกๆว่าเอ๊ะศักดิ์สยามอยู่ไหนเนี่ย ที่เราซื้อวันนี้ศักดิ์สยามอยู่ที่ไหนเนี่ยอ้าวนั้นไปภาคประชาชนเลยครับวันนี้ตามที่นัดหมายกับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นะครับว่าจะมาเจรจาเรื่องสิทธิบัตรกัญชาที่มีปัญหาเนี่ยต้องเพิกถอนไปที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจไม่เข้าร่วมประชุมส่งแต่ฝ่ายกฎหมายมาอย่างเดียวนี่เป็นที่มาที่อาจารย์ปานเทพเขียนใน Facebook สรุปว่าไม่สำเร็จเจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติการใช้ข้อมูลเพื่อที่จะไม่ยกเลิกสิทธิบัตรกัญชาเหลือสิทธิบัตรกัญชาของกลุ่มบริษัทเดียวถึง7 คำขอก็คือ GW Pharma และ Osuka Pharmaceutical บริษัทที่สมคิดกับสุวิทย์เคยไปพบที่ประเทศญี่ปุ่นมีการใช้ข้อกำหนดระหว่างประเทศเกินกว่าพ.ร.บ.สิทธิบัตรที่ไทยกำหนดและพบหลักฐานการโกหกเรื่องการยกเลิกสิทธิบัตรกัญชาที่เคยมีการแถลงข่าวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังครับการแถลงหลังการพูดคุยกับตัวแทนของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ FTA Watch เขาออกแถลงการเลยนะครับเป็นแถลงการหลังการหารือว่าการหารือในวันนี้เนี่ยต้องถือว่าการยกเลิกคำขอสิทธิบัตรที่มีปัญหาเนี่ยแทงนะแล้วไปดูครับว่าความเคลื่อนไหวหลังจากนี้จากภาคประชาชนเป็นอย่างไรไปฟังการแถลงครับการปลดล็อกกัญชาเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่าบางประเทศเนี่ยเขาให้หลังจากที่เขาปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์แล้วนะคะหรือว่าใช้ในเชิงสันทนาการนะคะแต่ว่าไม่ได้เอามาด้วยส่วนประเทศที่มีมาตรา9(5) แบบไทยก็คือเรื่องของขัดต่อศีลธรรมอันดีและความสงบเนี่ยแล้วไม่ให้อย่างบราซิลไม่ยกตัวอย่างมาหรือว่าอย่างในหลายประเทศในยุโรปเนี่ยที่เขาก็ไม่ให้เหมือนกันนะคะก็ไม่ยกตัวอย่างมาอันนี้ประเด็นแรกนะคะประเด็นที่2เนี่ยประเด็นนี้เป็นประเด็นที่2นะคะประเด็นที่3เนี่ยฝ่ายกฎหมายของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยแจ้งว่าวันนี้เนี่ยมาเพียงรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภาคประชาสังคมเท่านั้นแล้วเจ้าหน้าที่จะไปดำเนินการต่อเช่นถ้ากฎหมายไม่ชัดเดี๋ยวจะไปแก้กฎหมายแต่ไอ้แนวปฏิบัติที่ทำมาแล้วมีข้อสงสัยว่าน่าจะผิดกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายของตัวเองเช่นทำไมไม่ยกเลิกตามมาตรา30นะคะซึ่งมาตรา30เนี่ยบอกว่าเมื่อไรที่คุณประกาศโฆษณาแล้วพบว่าไอ้ความคำขอนั้นเนี่ยไม่ถูกต้องเนี่ยตามมาตรา5มาตรา90 11พวกนี้นะคะสามารถยกเลิกได้เลยเนี่ยไม่ต้องรอเขามายื่นตรวจสอบด้วยนะคะกับไม่ทำนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงแล้วก็สิทธิบัตรที่กรมเนี่ยอ้างว่ายกเลิกแล้วเนี่ย เราได้เห็นนะคะว่ามีการแจ้งยกเลิกแต่ว่าเป็นการแจ้งยกเลิก
ตามมาตรา5แล้วก็ให้โอกาสผู้ขอสิทธิบัตรเนี่ยมาอุทธรณ์ภายใน90วันนะคะแต่ต้องบอกว่า3ใบนั้นเนี่ยเป็นของบริษัทอื่นๆที่พูดแบบนี้เพราะว่า7คำขอที่เหลือซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรกัญชาเนี่ยเป็นสิทธิบัตรที่มาจากบริษัทเดียวที่ยังอยู่นะแล้วก็ไม่ได้ถูกยกเลิกคือของบริษัท GW Pharma แล้วก็โอซุกะนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่เราตั้งข้อสงสัยมาตลอดซึ่งใน7ใบนี้เนี่ยประกอบด้วยโรคอะไรบ้างฟังนะคะโรคลมบ้าหมูต่อต้านเนื้องอกโรคลมชักนะคะยาต้านโรคจิตมะเร็งบำบัดเรื่องของประสาทนะคะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าประชาชนที่กำลังรอการปลดล็อกทางการแพทย์ขณะนี้คุณได้รับผลกระทบแน่นอนเพราะว่าดูเหมือนกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะไม่ดำเนินการอะไรอย่างจริงจังกับคำขอเหล่านี้แล้วด้วยเหตุผลนี้เนี่ยก็ทำให้สนช.เนี่ยไม่ทูลเกล้าถวายพ.ร.บ.แก้ไขพ.ร.บ.ยาเสพติดที่ปลดล็อกทางการแพทย์ค่ะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าจริงๆแล้วเรายังไม่ได้สามารถใช้กัญชาทางการแพทย์ได้สิ่งที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับคุณสนธิรัตน์ได้มีการเรียกประชุมหารือนะครับในคราวแรกนะครับคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับในครั้งนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าพวกเรามีความหวังที่ว่ามีความหวังก็เพราะว่าปกติภาครัฐกับภาคประชาชนเนี่ยนะครับโอกาสจะมาอยู่บนเวทีเดียวกันต่อหน้ารัฐมนตรีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายผมคิดว่ารัฐมนตรีเดิมมีความคิดที่จะรับฟังความเห็นของประชาชนเพื่อมาแลกเปลี่ยนกับเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งอาจมีความเห็นต่างนะครับดังนั้นเราก็คิดว่าเป็นนิมิตหมายให้ดีที่ดีในคราวแรกนะครับแต่เราเห็นว่าคราวที่แล้วเนี่ยมีเวลาอันจำกัดก็เลยเสนอว่าควรจะต้องมีการคุยให้จบภายใน7วันซึ่งก็คือวันนี้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นฝ่ายนัดพวกเราขึ้นมาโดยที่นัดนี่นะครับเพราะว่ารัฐมนตรีมีความเห็นว่าจำเป็นต้องหารือให้จบให้เร็วเพราะเห็นว่าพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษเนี่ยกำลังรออยู่ถ้าเกิดมีสิทธิบัตรต่างชาติค้างอยู่เนี่ยอาจจะกลายเป็นว่าพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษออกมาเพื่อรองรับสิทธิบัตรทั้งหลายที่กำลังรอจดหรือว่าอยู่ระหว่างกระบวนการจดสิทธิบัตรอยู่ในขณะนี้นะครับดังนั้นเรานึกว่าที่มาในวันนี้เพื่อจะเป็นการหาข้อยุติให้จบภายในวันเดียวกันนะครับแต่พอเริ่มมาประชุมที่ห้องประชุมกรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นการลดระดับลงนะครับจากเดิมที่มีการประชุมที่ห้องประชุมของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขออภัยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์แล้วก็รัฐมนตรีเข้าร่วมด้วยเนี่ยมาเหลือเพียงแค่กรมเราก็คิดอยู่ในใจว่าสงสัยว่าจะมีท่าทีในการที่จะหาทางที่จะทำให้ปฏิเสธหรือไม่ดำเนินการตัดสินให้จบภายใน7วันนะครับเมื่อเข้ามาถึงเนี่ยเราก็จึงพบว่าเป็นความจริงครับเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไม่เข้าประชุมแต่ท่านรัฐมนตรีอาจจะไม่มีเวลาเราก็นึกว่าผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมายในการตัดสินใจก็คืออธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ควรจะเข้าประชุมก็ไม่เข้าประชุมอีกนะครับโดยที่ส่งเฉพาะฝ่ายกฎหมายมาอย่างเดียวนะครับและการส่งเฉพาะฝ่ายกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยเราก็นึกว่าเจตนาจะเป็นไปตามที่รัฐมนตรีจะดำเนินการอย่างที่มีการพูดคุยกันก็กลับกลายเป็นว่าฝ่ายกฎหมายเริ่มต้นนำเสนอในตอนเริ่มแรกนี่นะครับนำเสนอว่าทำอย่างไรถึงจะไม่ต้องใช้มาตรา9วงเล็บ5หรือมาตรา9วงเล็บ5ว่าขัดต่อศีลธรรมความสงบเรียบร้อยนั้นจะไม่ใช้เพราะอะไรเป็นเหตุผลหลักว่าที่เราจะอ้างเรื่องยาเสพติดให้โทษนั้นไม่สามารถจะมาใช้ได้เพราะเงื่อนไขต่างประเทศมีข้อผูกพันอยู่ก็ดีนะครับซึ่งเราก็โต้แย้งไปหรืออ้างว่ามันมีคู่มือปฏิบัติของข้อตกลงระหว่างประเทศที่ต้องปฏิบัติตามก็ดีซึ่งเราก็ได้โต้แย้งไปรวมถึงแม้กระทั่งนำเสนอประเทศที่เขารับจดสิทธิบัตรโดยมีเรื่องยาเสพติดให้โทษโดยการคัดเลือกเฉพาะประเทศที่อนุมัติสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับทันทีที่เกิดเหตุการณ์นี้โชคดีที่ภาคประชาชนเนี่ยศึกษามาล่วงหน้าก่อนไม่ว่าจะเป็น FTA Watch หรือว่าไบโอไทยพบว่ามีประเทศที่ปฏิเสธคำขอด้วยครับเช่นประเทศบราซิลนะครับซึ่งปฏิเสธคำขอโดยอ้างเลยว่ากัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษดังนั้นจะมาจดสิทธิบัตรโดยต่างชาติมาจดไม่ได้แต่ปรากฏว่ารัฐ
ดยฝ่ายกฎหมายกลับไม่นำเสนอเรื่องนี้ต่อหน้าภาคประชาชนแล้วเราก็มาคิดว่าแล้วรัฐมนตรีจะไล่ทันไหมว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นและจะรู้เท่าทันไหมว่ามีประเทศที่เขาไม่รับจดสิทธิบัตรอันเนื่องมาจากว่าเป็นกัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษด้วยความหมายก็คือว่าแท้ที่จริงแล้วแต่ละประเทศมีกฎหมายของตัวเองนะครับแล้วก็ไม่ใช่มาตรฐานสากลที่ทั้งโลกต้องใช้ดังนั้นจะมาใช้กฎเกณฑ์ของต่างชาติเนี่ยมาใช้กับประเทศไทยไม่ได้นะครับอย่างไรก็ตามคำว่ายาเสพติดให้โทษนะครับซึ่งอาจารย์คมสันจะคงได้ชี้แจงต่อถึงความไม่เข้าใจของกระทรวงพาณิชย์หรืออาจจะเป็นเพราะนโยบายไม่ชัดเจนก็ไม่ทราบได้นี่นะครับสิ่งที่เรากังวลที่สุดก็คือยาเสพติดให้โทษนะครับเป็นกัญชาหรือเฮโรอีนนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากสารสังเคราะห์หรือมาจากพืชนะครับถ้ามันเป็นยาเสพติดให้โทษอยู่ก็ถือว่าขัดต่อศีลธรรมอันดีขัดต่อความสงบเรียบร้อยและเราก็ได้หยิบยกตัวอย่างว่าคนไทยไม่สามารถวิจัยในมนุษย์ได้นะครับต่างชาติวิจัยในมนุษย์ทดลองในมนุษย์ได้ครอบครองก็ง่ายกว่าประเทศไทยเยอะในการที่จะวิจัยมาจดสิทธิบัตรในประเทศไทยก็เกิดความเหลื่อมล้ำและความเสมอภาคในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ระหว่างมนุษย์คนชาติไทยกับคนต่างชาตินะครับที่เมื่อเกิดความไม่เท่าเทียมกันเช่นนี้เราก็เห็นว่าอย่าว่าแต่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีเลยขัดแม้กระทั่งสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนในประเทศที่ไม่มีโอกาสที่จะใช้การจดสิทธิบัตรได้เท่ากับทัดเทียมกับต่างประเทศและที่สำคัญที่สุดที่คุณกนิกาได้กรุณาพูดถึงก็คือว่ากรณีสิทธิบัตรที่เราไปเจอว่ามีการยกเลิกนี่นะครับมันน่าสนใจว่า7คำขอที่เหลือที่ไม่มีการยกเลิกหยุดในขณะนี้นะครับมันมาจากบริษัทเดียวกันทั้งหมดและเป็นบริษัทเดียวที่มีการประกาศคำขอเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ทั้งสิ้นรัฐบาลชุดนี้ประกาศโฆษณาคำขอทั้งหมดด้วยและน่าสนใจก็คือว่าเป็นบริษัทเดียวกันหมดและเป็นบริษัทที่คุณสุวิทย์เมษินทรีย์และคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นและพบบริษัทโอซุกะฟาร์มาซูติคอลด้วยนะครับทำไมถึงเหลือบริษัทเดียวกลุ่มเดียว7คำขออันนี้เป็นเรื่องที่เราขอตั้งข้อสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมถึงมีบริษัทนี้เพียงแค่บริษัทเดียวดังนั้นพวกเราทั้งหมดจึงเห็นว่าถ้ามาคุยกันแบบนี้เนี่ยโดยที่คนมีอำนาจตัดสินใจไม่มาก็ดีหรือผู้ที่มาอยู่ก็ตั้งข้อกฎหมายที่ตัวเองจะปกป้องในฐานะคนที่ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจแบบนี้นะครับหรือคิดว่าจะมาหาข้อกฎหมายตบตาประชาชนได้แต่ประชาชนจับได้ไล่ทันอย่างนี้เป็นต้นนี้นะครับผมคิดว่าไม่มีประโยชน์แล้วก็คิดว่าถ้าการประชุมแบบนี้เกิดขึ้นอีกเนี่ยเราขอไม่มาแล้วนะครับแล้วก็ถือว่าประชาชนก็จะได้วัดความจริงใจของกระทรวงพาณิชย์และรัฐบาลที่กำลังจะนำไปสู่การเลือกตั้งว่าถ้ารัฐบาลยังไม่มีความจริงใจในเรื่องของกัญชาเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและเอื้อประโยชน์ต่างต่อต่างชาติผมคิดว่าประชาชนก็ควรต้องตัดสินใจเช่นเดียวกันในวันเลือกตั้งว่าตัดสินใจอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้และเป็นเรื่องที่น่าอับอายมากว่ากระทรวงพาณิชย์โดยฝ่ายกฎหมายหยิบยกเฉพาะประเทศที่มีการให้สิทธิบัตรกัญชานะครับโดยอ้างว่ามียาเสพติดแต่ไม่หยิบยกประเทศอื่นๆที่เราพบมันหมายความว่ายังไงมีข้อมูลไม่มากพอศึกษาไม่ดีพอหรือตั้งใจเลือกแล้วก็ทำให้ประชาชนหรือพวกเราตัดสินใจผิดหรือว่าหลงผิดแต่เราทำการศึกษามาก่อนนะครับผมคิดว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นและเราคิดว่าเราไม่มาแล้วไม่เกิดประโยชน์แล้วนะครับแล้วก็คิดว่าให้ประชาชนตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรกับรัฐบาลชุดนี้ต่อไปครับมีเรื่องเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าพี่น้องสื่อมวลชนที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยคงจะจำกันได้เมื่อเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมคะรัฐมนตรีสนธิรัตน์เนี่ยเป็นคนแถลงข่าวว่ามีการยกเลิกคำขอของ GW Pharma และโอซุกะ1ใบที่ว่าที่เลข110100-3758นะคะการใช้ไฟโตคานาบินอยด์หรือสารผสมรักษาโรคลมบ้าหมู
เรื่องนี้เนี่ยไม่รู้ว่าใครถูกหลอกนะคะรัฐมนตรีถูกหลอกให้แถลงข่าวหรือว่าอะไรก็ตามมีความผิดพลาดอะไรก็ตามแต่ที่แน่ๆประชาชนถูกหลอกสื่อมวลชนถูกหลอกนะคะฉบับนี้ไม่มีการจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการยกเลิกนะคะขออนุญาตนิดนึงนะครับเพราะว่าคุณกนิกาพูดถึงหมายเลข110100สิทธิบัตรคำขอนะครับหมายเลข110100358ที่รัฐมนตรีเคยประกาศว่าใช่พฤศจิกายนค่ะพฤศจิกาว่าปฏิเสธคำขอไปแล้วใช่ค่ะนะครับจะไม่เกิดขึ้นและเราคงจะถูกเข้าใจผิดต่อไปถ้าเราไม่ขอดูต้นฉบับในการนั่งทำหนังสือปฏิเสธคำขอวันนี้เราขอดูหนังสือปฏิเสธคำขอโดยไม่ถ่ายสำเนาเพื่อพิสูจน์ความจริงใจว่าเรากำลังหารือถูกต้องเหตุผลที่เราขอดูแล้วก็บอกชื่อชัดเจนผู้ขอดูนี่นะครับเพราะเราอยู่ระหว่างการประชุมและเราต้องการจะดูว่าสิ่งที่ทางกระทรวงพาณิชย์อ้างว่าเราไม่สามารถเจอได้ในการยกเลิกคำขอหรือปฏิเสธคำขอในเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ก็เพราะเหตุว่าสถานภาพยังไม่อัปเดตเท่ากับของจริงเราจึงขอดูต้นฉบับว่ามีการปฏิเสธคำขอหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีหนังสือปฏิเสธคำขอฉบับนี้ก็แสดงว่าถ้าไม่รัฐมนตรีโกหกรัฐมนตรีก็ต้องถูกหลอกจากใครสักคนหรือไม่ข้อมูลก็ต้องตกหล่นที่ทำให้ประชาชนไม่สามารถจะลงรู้ได้นะครับซึ่งก็ถามว่าตกลงรัฐมนตรีจะทำอย่างไรนี่เป็นที่มาที่ไบโอไทยเขาก็เขียนไว้บอกว่าเป็นการจัดประชุมที่เหมือนตั้งธงไว้ตั้งแต่ต้นว่าจะไม่ยอมยกเลิกคำขอสิทธิบัตรกัญชาที่ขัดต่อกฎหมายละครบทนี้ไม่ทราบว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นเพียงหนึ่งในผู้เล่นหรือเป็นผู้เขียนบทด้วยหรือเปล่าคือคุณสนธิรัตน์เนี่ยไปแถลงข่าว19พฤศจิกายน61ว่าเพิกถอนไปแล้วสำหรับคำขอสิทธิบัตร110100358ของ GW Pharma กับโอซุกะแต่ปรากฏพออาจารย์ปันเทพไปขอดูต้นฉบับยังไม่ถอนนะคะครับในแถลงการข้อ5ของเครือข่ายประชาสังคมนะครับมูลนิธิชีววิถีมหาวิทยาลัยรังสิตสภาการแพทย์แผนไทยและกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชนออกแถลงการในข้อที่5บอกว่าตัวแทนภาควิชาการและภาคประชาสังคมเห็นร่วมกันว่าไม่มีประโยชน์ใดๆที่จะเข้าร่วมประชุมเพื่อหาทางออกเรื่องนี้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาและกระทรวงพาณิชย์อีกต่อไปจากความไม่จริงใจจะแก้ปัญหาเพื่อยกเลิกสิทธิบัตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามคำแถลงก่อนหน้านี้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ภาคประชาสังคมกัญชาเพื่อการแพทย์จึงขอประกาศว่าจะดำเนินการโดยการฟ้องร้องต่อศาลพร้อมกับหารือกับประชาชนทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์และผู้มีอำนาจเพื่อเคลื่อนไหวทั้งทางสังคมและการเมืองให้มีการยกเลิกคำขอสิทธิบัตรดังกล่าวโดยเร็วเคลื่อนไหวทั้งทางสังคมและการเมืองนะครับก่อนจะพักนะครับไปดูเรื่องที่พูดกันเยอะในสื่อโซเชียลวันนี้ครับสังคมก็ตำหนิกันเยอะนะครับกรณีที่พลเอกประวิตรไปตอบคำถามนักข่าวที่ถามว่าทำไมกลุ่มก่อการร้ายจึงโจมตีโรงแรมในเครือดุสิตธานีของไทยเนี่ยพลเอกประวิตรบอกว่าไม่รู้สิคงเห็นอาหารอร่อยมั่งล่าสุดเว็บไซต์ของประเทศเคนยารายงานอ้างอิงเว็บไซต์ของไทยเนี่ยครับบทสัมภาษณ์เนี่ยแล้วก็ในส่วนของการแสดงความคิดเห็นปรากฏว่ามีชาวเคนยาเข้ามาแสดงความเห็นทำนองว่าจะไม่มาแล้วประเทศไทยขณะที่ชาวเน็ตจำนวนมากก็เข้าไปคอมเมนต์ขออภัยชาวเคนยาจากกรณีนี้ผู้จัดการออนไลน์ถึงกับใช้คำว่าปากพาซวยนะลุงป้อมปิดปากยาวงอนถูกขยายความเรื่องระเบิดเคนยาเพราะอาหารอร่อยในอาซาฮีก็เอาไปลงนะคะบอกว่าเรื่องกรณีที่นายรองนายกรัฐมนตรีลุงป้อมของเราไปคอมเมนต์แล้วบอกว่าอาหารอร่อยกับกรณีถล่มโรงแรมที่เคนยาเนี่ยญี่ปุ่นเขาใช้คำตามภาษาเขาอะแปลเป็นไทยใกล้เคียงกับคำว่าหลุดปากคือคนระดับรองนายกนะหลุดปากเนี่ยนะคะส่วนเจ้าตัวตกลงวันนี้ก็งอนนะจะไม่มีการให้สัมภาษณ์กันยาวทีเดียวนะบอกว่าน้อยใจส่งผลทำให้พลเอกประยุทธ์น้อยใจที่ไปพูดจาเขาบอกว่าเป็นการหยอกล้อกับนักข่าวที่สนิทสนมเท่านั้นแต่ภาพดันหลุดออกไปหรือเสียงดันหลุดออกไปก็อาจจะงดให้สัมภาษณ์ยาวครับในขณะที่ชาวเน็ตก็บอกว่าช่วยใช้เ
มาตรา44ปิดปากบิ๊กป้อมไปเลยได้ไหมอะไรเงี้ยก็แซวๆกันนะครับส่วนเรื่องที่เคนยาก็ขอเพิ่มเติมเรื่องข้อเท็จจริงนะครับผู้จัดการออนไลน์เมื่อช่วงเย็นบอกสภากาชาดเผยยังมีผู้สูญหายจากเหตุโจมตีโรงแรมดุสิตในเคนยาอีก19คนโดยทางสภากาชาดเผยในวันนี้ว่ายังคงมีผู้สูญหายจากอีก19คนสำหรับ2วันหลังจากกลุ่มติดอาวุธในโซมาเลียโจมตีโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงไนโรบีและสังหารคนอย่างน้อย21คนทำให้มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกอัลชาบับซึ่งเป็นเครือข่ายอัลกออิดะในโซมาเลียที่ต่อสู้เพื่อบังคับใช้กฎหมายอิสลามแบบเคร่งครัดบอกว่าพวกเขาก่อเหตุโจมตีโรงแรมดุสิตD2 เนื่องจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐตัดสินใจยอมรับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล มันมีรายละเอียดเพิ่มเติมคือ BBC Monitoring เนี่ยเขาไปติดตามการเคลื่อนไหวในรายการวิทยุของกลุ่มติดอาวุธอัลชาบับที่เผยแพร่ลงในเว็บไซต์โซมาเลียเมมโมเนี่ยนะคะก็มีการพูดคุยกันของผู้ดำเนินรายการที่เป็นกลุ่มติดอาวุธนั่นแหละอิสมาอิลเขาบอกว่าตึกที่กลุ่มมือปืนโจมตีเนี่ยมีขนาดใหญ่และเป็นที่ตั้งขององค์กรนานาชาติมีออฟฟิศและมีสถานทูตอยู่ด้วยส่วนผู้ดำเนินรายการซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธเอกอีกคนนึงก็บอกว่าตึกมีความสง่างามมีนักการทูตอยู่หลายคนเป็นออฟฟิศขององค์กรนานาชาติหลายกลุ่มนี่แหละอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทำไมต้องเป็นดุสิตธานีนะเราพักกันสักครู่นะครับสำหรับคุณผู้ชมทาง FM 102 MHz คลื่นคนทำงานวิทยุคสทบนะครับขอลากันตรงนี้แต่ทางทีวีเราจะมีต่อไปจนถึง2ทุ่มเป็นปกตินะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะครับ